สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Stand Off เรื่องราวของอดีตนายทหารผ่านศึกคนหนึ่งที่ต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์การล่าเหยื่อของนักฆ่าที่เก่งที่สุดนั้นทำให้ตัวเขาและนักฆ่าต้องเข้าปะทะกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วทหารผ่านศึกสุดอันตรายและนักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกใครจะเป็นคนชนะฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เริ่มต้นมาที่บ้านหลังหนึ่งในชนบทห่างไกลผู้คนชายคนนี้คืออดีตทหารฝีมือดีเขามีชื่อว่าคาร์เตอร์ภรรยาของคาร์เตอร์มาร่าได้เดินเข้ามาขอโทษคาร์เตอร์เรื่องที่ทั้งคู่นั้นกำลังทะเลาะกันอยู่คาร์เตอร์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาจำไม่ได้แล้วและกำลังเฝ้าดูลูกชายอย่างแซมวิ่งเล่นอยู่แต่แล้วแซมกลับสะดุดล้มแซมได้รีบลุกขึ้นมาโบกมือให้กับทั้งสองคนเพื่อบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรมาร่าจึงได้ถามคาร์เตอร์ไปว่าไหนคุณบอกว่าจะเก็บหลานกว้างนี้ให้เรียบร้อยไงคาร์เตอร์ก็บอกเดี๋ยวเขาจะเก็บทีหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่หลายวันต่อมาหลุมศพแห่งนี้เป็นหลุมศพที่อยู่ใกล้ๆบ้านของคาร์เตอร์กำลังมีพิธีศพพิธีนึงอยู่พร้อมกับมีอีก2คนเดินทางมาที่หลุมศพนี้เช่นเดียวกันเด็กผู้หญิงมีชื่อว่าอิซาเบลและลุงของเธอมีชื่อว่าโรเจอร์เนื่องจากพ่อและแม่ของอิซาเบลเสียไปแล้วและถูกฝังศพไว้ที่นี่อิซาเบลเธอจึงมาเพื่อเคารพหลุมศพซึ่งตั้งแต่พ่อและแม่ของอิซาเบลเสียชีวิตสิ่งสำคัญที่พ่อและแม่เหลือไว้ให้กับอิซาเบลคือกล้องตัวนี้ทำให้อิซาเบลเสียนิสัยการถือกล้องไปทุกที่และชอบมองผ่านกล้องแม้กระทั่งตอนเคารพหลุมศพเธอก็ยังมองผ่านกล้องและถ่ายรูปเอาไว้พร้อมกับพูดต่อหน้าหลุมศพว่าเธอนั้นจะดูแลกล้องตัวนี้เป็นอย่างดีแต่เธอก็ได้ยินเสียงบาทหลวงกำลังจัดพิธีศพให้กับใครอยู่อิซาเบลสงสัยและเดินไปดูเธอได้มองผ่านกล้องเช่นเคยและถ่ายรูปไปด้วยแต่ทันใดนั้นบาทหลวงคนนี้กลับถูกยิงและล้มลงบอดี้การ์ดอีกคนนึงกำลังจะชักปืนออกมาก็ถูกยิงร่วงไปด้วยผู้หญิงคนนี้เธอนั้นตกใจมากเธอมองเข้าไปภายในป่าชายชุดดำใส่โม่งคนนี้ถือสไนเปอร์เดินออกมาหาเธอจากนั้นเขาก็ได้เปิดหน้าให้กับเธอดูและบอกว่าใครก็ตามที่เห็นหน้าเขาจะไม่สามารถรอชีวิตไปได้และต่อให้เธอจะไม่รู้จักเขาก็ตามแต่เธอนั้นรู้จักผู้ว่าจ้างของเขาเธอไม่น่าไปแย่ผู้ที่มีอำนาจขนาดนั้นเลยและนี่คือจุดจบของเธอซึ่งเธอก็ได้พยายามอ้อนวอนร้องขอชีวิตแต่นั่นมันก็ไม่เป็นผลกับนักฆ่าที่โหดเหี้ยมที่สุดคนนี้เธอนั้นถูกสังหารลงไปแน่นอนว่าอิซาเบลที่กำลังแอบมองอยู่เธอก็ได้ถ่ายรูปไว้ทุกช็อตนั่นรวมถึงรูปหน้าที่แท้จริงของนักฆ่าคนนี้ด้วยอิซาเบลเธอรีบวิ่งกลับไปหาโรเจอร์ลุงของเธอแต่โรเจอร์ก็ไม่ได้อยู่ที่รถซึ่งตอนนี้โรเจอร์ก็ดันเดินเข้ามาภายในสุสานเพื่อที่จะตามหาอิซาเบลและเข้าไปถามนักฆ่าคนนี้ว่าเห็นหลานสาวของเขาไหมในตอนนั้นเองอิซาเบลได้วิ่งเข้ามาหาโรเจอร์และบอกว่าโรเจอร์ให้รีบหนีไปแต่มันก็ไม่ทันแล้วนักฆ่าคว้าปืนขึ้นมายิงโรเจอร์จนเสียชีวิตอิซาเบลเห็นดังนั้นเธอรีบหันหลังและวิ่งหนีทันทีนักฆ่าที่เห็นเธอมีกล้องเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กคนนี้เห็นหน้าเขาและถ่ายรูปเขาเอาไว้ด้วยนักฆ่าได้ออกตามล่าอิซาเบลจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ฝั่งของคาร์เตอร์ที่อยู่บ้านคนเดียวหลังจากเหตุการณ์ตอนต้นเรื่องตอนนี้คาร์เตอร์เขาอยู่บ้านแต่เพียงลำพังกำลังเขียนจดหมายหามาร่าภรรยาของเขาว่าเขานั้นเสียใจพร้อมหยิบรูปของลูกชายมาดูแต่แล้วเขากลับได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนขอความช่วยเหลือคาร์เตอร์ได้ออกไปหาเธออิซาเบลนั่นเองคาร์เตอร์บอกให้อิซาเบลนั้นใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วยังไม่ทันได้ถามอะไรมากขาของคาร์เตอร์ก็ถูกยิงเข้าไป1นัดคาร์เตอร์ที่ยังตามสถานการณ์ไม่ทันจึงพยายามพาอิซาเบลเข้าไปหลบในบ้านและปิดประตูคาร์เตอร์รีบขึ้นไปที่ชั้น2หยิบปืนลูกซองและบรรจุกระสุนและวิ่งมาดักรอนักฆ่าอยู่ที่บันไดส่วนนักฆ่าที่มาถึงบ้านเขาได้พังประตูเข้ามาและกำลังจะขึ้นชั้น2แต่ก็ได้โดนปืนลูกซองของคาร์เตอร์ยิงเข้าไปที่ท้องเต็มๆเขาจึงได้รีบหลบออกมาข้างๆบันไดก่อนและก็รัวกระสุนจุด45ขึ้นไปยังชั้น2แต่มันก็โดนเฟอร์นิเจอร์และไม่ทะลุคาร์เตอร์ได้ตะโกนบอกนักฆ่าว่ามันไร้ประโยชน์ที่จะยิงปืนจุด45พร้อมมีที่เก็บเสียงขึ้นมามันไม่ทะลุอะไรหรอกยอมแพ้ซะดีกว่านายไม่สามารถขึ้นมาอยู่ชั้น2ได้นักฆ่าจึงได้ชมคาร์เตอร์ว่าเขามีความรู้เรื่องปืนดีนี่ส่วนปลอกกระสุนที่คาร์เตอร์ยิงมันก็ตกลงมาที่ชั้นล่างนักฆ่าจึงได้เก็บมันขึ้นมาพร้อมก็บอกว่าปืนของคาร์เตอร์มันก็แค่ปืนล่าสัตว์แต่คาร์เตอร์ก็ขิงกลับไปว่าปืนนี้ระยะแค่นี้น่ะยิงแกสบายรีบไปซะเพราะตอนนี้ฉันกำลังจะโทรหาตำรวจนักฆ่าที่ได้ยินดังนั้นจึงเดินเข้าไปภายในบ้านยกโทรศัพท์บ้านขึ้นมากดดูและเขาก็พบว่าโทรศัพท์บ้านมันถูกตัดไปแล้วมันใช้ไม่ได้คาร์เตอร์ได้เริ่มแก้ตัวว่าเขานั้นมีโทรศัพท์เคลื่อนที่นักฆ่าก็บอกเขารู้แล้วเพราะตอนนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคาร์เตอร์มันอยู่ที่ชั้นล่างนักฆ่าได้เย้ยคาร์เตอร์ว่าคาร์เตอร์น่ะควรจะพกโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ตัวเผื่อกรณีฉุกเฉินแบบนี้ไงตอนนี้ฉันมีข้อเสนอให้นายฉันกำลังตามล่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่เธอเห็นหน้าฉันและอาจจะสามารถระบุตัวตนของฉันได้เพราะฉะนั้นส่งเธอมาฉันจะเก็บเธอและฉันจะรีบ
ม่ไปส่วนนายน่ะไม่เกี่ยวอะไรและยังไม่เห็นหน้าฉันให้ฉันทำธุระให้เสร็จนายจะได้ไปโรงพยาบาลส่งเธอมาซะแล้วฉันจะไปนักฆ่าได้พูดต่อว่าคาร์เตอร์น่ะโดนยิงที่ขาและเลือดออกเยอะมากมันขึ้นอยู่กับเวลาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายส่งเธอมาซะและนายจะได้ไปโรงพยาบาลนักฆ่าได้บอกเขารู้ดีที่คาร์เตอร์ช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้มันก็แค่ความกล้าที่เกิดขึ้นมาชั่วคราวเดี๋ยวสักพักความกล้านี้ก็จะหมดส่วนความมุ่งมั่นของนักฆ่านั้นมีเต็มร้อยยังไงนักฆ่าก็ชนะคาร์เตอร์ที่ได้ฟังกลับไม่รับข้อเสนอเขาได้บอกกับนักฆ่าว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็นักฆ่าจะไม่ได้แตะเธอแม้แต่ปลายผมซึ่งนักฆ่าที่ได้ยินก็เริ่มที่จะโมโหแล้วเขาได้ด่าคาร์เตอร์ไปว่านี่ไม่ใช่เวลามาเล่นเป็นพระเอกที่นี่อยู่ชนบทห่างไกลผู้คนไปถึง30นาทีเป็นแบบนี้จงรู้ไว้ซะว่าบ้านหลังนี้มันคือแดนเถื่อนจะทำอะไรก็ได้แกได้อยู่ในกำมือของฉันเพื่อคาร์เตอร์ยังคิดไม่ได้นักฆ่าจึงได้ให้เวลาคาร์เตอร์คิดจากนั้นนักฆ่าจึงได้เดินสำรวจบ้านที่ชั้นล่างตอนนี้มีเวลาให้คาร์เตอร์ทำแผลแล้วแต่คาร์เตอร์ไม่สามารถขยับไปจากบันไดได้และเขาต้องเฝ้าบันไดคาร์เตอร์ได้ขอให้อิซาเบลไปหยิบชุดประถมพยาบาลมาให้กับเขาจากนั้นอิซาเบลก็ได้ใช้มีดมารนไฟและจี้เข้าไปที่ขาในฝั่งของนักฆ่าก็ทำวิธีเดียวกันแต่ตอนนี้กระสุนนั้นมันคาอยู่ในท้องของนักฆ่าด้วยความเจ็บปวดนักฆ่าจึงได้หาเหล้าในบ้านกินส่วนฝั่งของคาร์เตอร์ก็ได้เคี้ยวยาแก้ปวดไปกำนึงจากนั้นคาร์เตอร์ก็ได้ให้อิซาเบลไปเอาหลอดไฟมาให้เขาพร้อมกับผ้าขนหนูเอาผ้าขนหนูห่อหลอดไฟเอาไว้และทุบมันจนละเอียดพร้อมโปรยลงไปที่บันไดเท่านี้หากนักฆ่าเดินมาทางบันไดพวกเขาก็จะได้ยินเสียงนักฆ่าที่ยืนกินเหล้าอยู่ด้านล่างก็ถึงกับคิดว่านี่มันชาวบ้านปกติที่ไหนที่จะทำแบบนี้ได้เพราะตัวนักฆ่ายังเข้าใจว่าคาร์เตอร์นั้นเป็นเพียงชาวบ้านสุดธรรมดาส่วนในฝั่งของชั้น2อิซาเบลก็ได้ถามคาร์เตอร์ไปว่าคาร์เตอร์อยู่ที่นี่คนเดียวงั้นหรอคาร์เตอร์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถวนี้ย้ายออกเข้าไปในเมืองใหญ่กันหมดแล้วส่วนทางด้านของกระสุนตอนนี้คาร์เตอร์บอกกับอิซาเบลตรงๆว่าเขาเหลือกระสุนเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแต่ไม่ต้องกลัวไปเจ้านักฆ่ามันไม่รู้ซะหน่อยและมันก็จะไม่กล้าขึ้นมาที่ชั้น2นี้ตอนนี้เราทำได้แค่รอคนมาช่วยเท่านั้นแต่จะให้ปีนออกไปและหนีไปทางหน้าต่างคาร์เตอร์เขาก็วิ่งไม่ไหวและถ้าให้อิซาเบลไปคนเดียวคาร์เตอร์ก็จะไม่สามารถปกป้องอิซาเบลได้นั่นมันจะเข้าทางนักฆ่าแต่ไม่ต้องห่วงคาร์เตอร์นั้นจะปกป้องอิซาเบลเองและคาร์เตอร์จึงได้ถามอิซาเบลกลับไปว่ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายแบบนี้ได้ยังไงเธอจึงเล่าให้ฟังว่าเธอไปที่สุสานเพื่อเคารพพ่อและแม่ที่เสียไปแต่แล้วกลับเจอนักฆ่าคนนี้กำลังฆ่าคนรวมถึงฆ่าโรเจอร์ลุงของเธอด้วยแต่อิซาเบลก็บอกว่าในกล้องฟิล์มนี้เขาสามารถถ่ายรูปหน้าคนร้ายเอาไว้ได้คาร์เตอร์ที่ได้ยินดังนั้นจึงบอกให้อิซาเบลถอดฟิล์มมาให้กับเขาคาร์เตอร์ได้เอาฟิล์มหย่อนเข้าไปภายในท่อปิดอย่างมิดชิดจากนั้นก็เอาเข้าถุงซิปและพันอย่างแน่นหนาพร้อมบอกให้อิซาเบลเอาม้วนฟิล์มนี้ไปไว้ที่แทงน้ำหลังชักโครกส่วนนักฆ่าที่อยู่ชั้นล่างเขาก็กำลังค้นของของคาร์เตอร์ที่เก็บลงกล่องจนเขาได้เริ่มพูดกับคาร์เตอร์ว่านี่คาร์เตอร์กำลังจะย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้งั้นเหรอและยังเห็นรูปคาร์เตอร์สมัยเป็นทหารเขารู้แล้วว่าตอนนี้คาร์เตอร์เป็นทหารนักฆ่าได้บอกกับคาร์เตอร์ว่าเขาก็เคยเป็นอดีตทหารเช่นเดียวกันแถมนายน่ะมีลูกและภรรยานี่ทำให้เรื่องนี้มันจบเร็วๆดีไหมส่งเด็กผู้หญิงมาให้ฉันนายจะได้กลับไปหาคนที่รักไงคาร์เตอร์คาร์เตอร์จึงได้ตะโกนกลับไปว่าสิ่งที่เขารักเขาสูญเสียไปหมดแล้วเขาไม่ยอมรับข้อเสนอของนักฆ่าแน่นอนทำให้นักฆ่าเริ่มจะทนไม่ได้อีกต่อไปเขาเลือกที่จะเผาบ้านคาร์เตอร์จึงได้บอกนักฆ่าว่าอิซาเบลสามารถถ่ายรูปหน้าของนักฆ่าได้ถ้านักฆ่าเผาบ้านหลังนี้ตำรวจและผู้คนก็จะมาแน่นอนว่าตอนนี้ฟิล์มภาพนั้นกำลังอยู่ในน้ำถ้านายเผาบ้านความเสี่ยงที่ฟิล์มนี้จะถึงตำรวจมันก็มากขึ้นด้วยในฐานะคนที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีแบบพวกเราคงไม่เลือกวิธีที่เสี่ยงแบบนั้นหรอกจริงไหมซึ่งนักฆ่าก็ไม่ทำจริงๆเพราะมันเสี่ยงเกินไปนักฆ่าที่กะว่าจะขู่คาร์เตอร์แต่โดนคาร์เตอร์เหลี่ยมใส่เขาก็เริ่มที่จะโมโหมากขึ้นแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้นอกจากจะรอเวลาและหนังก็ตัดภาพมาที่ตำรวจนายนี้เป็นตำรวจน้องใหม่เขากำลังลาดตระเวนบริเวณสุสานและเขาก็กำลังโมโหด้วยว่าตำรวจทั้งสน.เรียกเขาว่าเจ้าหนูซึ่งมันเป็นธรรมเนียมของตำรวจที่นี่ใครที่เข้ามาใหม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะไม่โดนเรียกว่าเจ้าหนูและตำรวจนายนี้ก็มีชื่อว่าเจอรี่ในขณะที่เขากำลังลาดตระเวนอยู่ก็ได้เห็นรถ2คันจอดอยู่ข้างสุสานเขาจึงลองลงไปดูแต่พอเข้าไปในสุสานก็ไม่เจอใครส่วนที่บ้านตอนนี้นักฆ่าก็กำลังออกเดินไปเรื่อยๆคาร์เตอร์ที่กำลังเฝ้าบันไดอยู่เขาก็ได้นึกกลับไปถึงวันที่แซมกำลังวิ่งเล่นอยู่แต่แล้วแซมกลับล้มลงคาร์เตอร์และมาร่าตกใจมากทั้ง2คนรีบวิ่งเข้าไปหา
าแซมแซมที่นั่งอยู่บันไดจึงได้สติกลับมาและบอกกับอิซาเบลว่าเขาอยากจะดื่มเหล้ามากภายในห้องนั้นบนเพดานมันมีเหล้าที่เขาเก็บเอาไว้อยู่ขอร้องให้รีบไปหยิบให้หน่อยซึ่งอิซาเบลก็ทำตามนักฆ่าที่กำลังเดินไปเรื่อยๆก็ได้เห็นเศษกระดาษใบหนึ่งที่ตกอยู่ที่พื้นมันเป็นจดหมายที่คาร์เตอร์กำลังเขียนก่อนหน้านี้ก่อนที่อิซาเบลนั้นจะมาหานักฆ่าที่ได้อ่านจดหมายเขากลับหัวเราะขึ้นมาและเริ่มอ่านจดหมายของคาร์เตอร์ออกเสียงมันเป็นจดหมายที่คาร์เตอร์เขียนถึงมาร่าว่าเขานั้นเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นเหตุการณ์นั้นก็คือลูกชายของเขาอย่างแซมสะดุดล้มสิ่งกีดขวางที่เขานั้นไม่ยอมเก็บหัวของแซมฟาดเข้าไปที่หินที่อยู่ตรงหน้าของเขาและเสียชีวิตทันทีทำให้มาร่านั้นโทษแซมว่าแซมฆ่าลูกชายของตัวเองมาร่าที่ทนความเสียใจไม่ไหวกับสภาพบ้านเดิมๆเธอจึงได้หนีไปนั่นทำให้นักฆ่ารู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วที่คาร์เตอร์เก็บบ้านหลังนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวเขานั้นก็เสียใจไม่แพ้มาร่าก่อนที่จะมาเขียนจดหมายลานี้และหลังจากนั้นก็คงระเบิดหัวตัวเองแต่พวกเขากลับมาขัดจังหวะคาร์เตอร์ซะได้นักฆ่าได้กล่าวขอโทษคาร์เตอร์และบอกให้คาร์เตอร์ทำสิ่งที่อยากทำเลยขอโทษที่มาขัดจังหวะช่วงบ่ายที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็ส่งเธอมาให้ฉันแล้วนายจะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำตัดภาพมาในฝั่งของเจอรี่ที่เขากำลังเดินอยู่ภายในสุสานเขาก็ยังไม่เจอใครและกำลังพยายามตามหาต่อไปส่วนในฝั่งของอิซาเบลเมื่อได้ยินเรื่องราวของคาร์เตอร์ว่าลูกชายเสียไปแล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นสูญเสียพ่อและแม่ไปเช่นเดียวกันและเธอขอโทษคาร์เตอร์ที่ลากคาร์เตอร์มาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่คาร์เตอร์ก็ได้บอกกับอิซาเบลว่าไม่ต้องคิดมากเพราะตอนนี้คาร์เตอร์เขานั้นดีใจด้วยซ้ำที่เจอกับอิซาเบลไม่อย่างนั้นเขาคงฆ่าตัวตายไปแล้วเหมือนอิซาเบลเป็นคนช่วยชีวิตเขาไว้และอยากให้อิซาเบลเชื่อใจเขาอย่างหนึ่งคาร์เตอร์เขาจะปกป้องอิซาเบลเองอิซาเบลก็เชื่อคาร์เตอร์และเข้าไปกอดแต่ตอนนั้นเสียงปืนได้ดังขึ้นนักฆ่าได้ถอดที่เก็บเสียงและยิงขู่ทั้งสองคนไปสองนัดตะโกนต่อมาว่ายิงเพื่อเตือนสติแต่เสียงปืนนี้มันก็ดังไปถึงสุสานเจอรี่ได้ยินเสียงปืนแล้วและเขาก็รีบวิ่งไปทางเสียงปืนโดยที่ถ้าเจอรี่เดินไปอีกไม่กี่ก้าวเจอรี่ก็จะเจอศพของโรเจอร์แล้วแท้ๆส่วนในฝั่งของคาร์เตอร์ถึงได้ตะโกนกลับไปหานักฆ่าว่าเสียงแกมันป่วยๆนะแกคงเริ่มจะแย่แล้วสิกระสุนฝังอยู่ในท้องแบบนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวแกก็ช็อกนักฆ่าได้ขิงกลับไปแผลแค่นี้ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่คาร์เตอร์ก็ขิงกลับว่าแผลของเขานั้นน้อยกว่านักฆ่ามากคาร์เตอร์สามารถทนแผลนี้ได้เป็นวันแต่นักฆ่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นคาร์เตอร์ก็แค่ต้องรอเวลาให้นักฆ่านั้นช็อกล้มไปเองเรื่องนี้นักฆ่าเขาก็รู้ตัวดีเขาถึงพยายามหว่านล้อมคาร์เตอร์อยู่แบบนี้แต่คาร์เตอร์กลับไม่หลงกลเขาเลยในตอนนั้นไฟของบ้านมันก็ได้กระพริบคาร์เตอร์ได้บอกกับอิซาเบลแบบนี้แย่แล้วเครื่องปั่นไฟที่อยู่ชั้นใต้ดินน้ำมันมันใกล้จะหมดแถมอีกไม่กี่ชั่วโมงที่นี่ก็จะค่ำถ้าหากมันมืดขึ้นมาแล้วก็พวกเขาที่มีกระสุนเพียงนัดเดียวจะไม่สามารถต่อกรกับนักฆ่าได้ทั้งยังการเล็งยากและการมองไม่เห็นตัวแบบนี้ไม่ได้แล้วคาร์เตอร์ได้บอกให้อิซาเบลหนีออกไปทางหน้าต่างเดี๋ยวเขาจะคุ้มกันให้ซึ่งคาร์เตอร์และอิซาเบลก็ไม่อยากทำแบบนี้แต่มันไม่มีทางเลือกถ้าปล่อยให้อยู่แบบนี้ต่อไปมันจะอันตรายกว่านี้ออกไปข้างนอกให้อิซาเบลวิ่งอย่างสุดความสามารถและหาคนช่วยและในจังหวะนั้นเองตำรวจอย่างเจอรี่ก็ตามเสียงปืนมาจนถึงบ้านของคาร์เตอร์ตัวเขานั้นยังไม่เรียกกำลังเสริมเพราะเขานั้นอยากจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คนทั้งสน.นั้นหยุดเรียกเขาว่าไอ้หนูเจอรี่ได้ไปเคาะประตูแต่นักฆ่าที่ยืนอยู่หน้าประตูก็ได้ยิงสวนเจอรี่จนล้มลงจากนั้นเสียงหลังคาข้างหลังมันก็ได้ดังขึ้นนักฆ่าได้เห็นอิซาเบลกำลังปีนลงมาเขาได้ลั่นไกใส่เธอโชคดีที่อิซาเบลปีนกลับขึ้นไปได้ทันจากนั้นนักฆ่าก็ออกมาจัดการเจอรี่ให้สลบและยึดปืนของเจอรี่มาใช้แทนเพราะตอนนี้กระสุนของเขานั้นหมดแล้วทั้งยังเอารถของเจอรี่ไปเก็บไว้ภายในโรงนาและกำลังจะเดินกลับมาที่บ้านคาร์เตอร์ได้เห็นโอกาสวิ่งออกไปที่ระเบียงและเอาปืนขู่นักฆ่าเอาไว้บอกนักฆ่าว่าไปซะไม่อย่างนั้นเขาจะยิงแต่นักฆ่าก็ไม่กลัวเพราะเขารู้ดีว่าปืนลูกซองนั้นวิถีกระสุนนั้นมันไม่แม่นถ้ายิงจากระยะไกลพร้อมกับท้าให้คาร์เตอร์ยิงเขาเลยแต่คาร์เตอร์ก็ไม่ยิงสักทีทำให้นักฆ่านั้นรู้เลยว่าคาร์เตอร์ต้องมีกระสุนนัดเดียวแน่ๆถ้าไม่อย่างนั้นคาร์เตอร์คงไม่ลังเลที่จะยิงแบบนี้แต่คาร์เตอร์ก็บอกว่าเขามีกระสุนอีกตั้ง6กล่องนักฆ่าก็บอกถ้ามีขนาดนั้นก็ยิงเลยเขาจะยืนนิ่งๆและจะนับ1ถึง3ถ้าไม่ยิงนักฆ่าจะคว้าปืนออกมายิงคาร์เตอร์แทนแต่เมื่อนักฆ่านับครบคาร์เตอร์เป็นคนที่หลบเข้าไปภายในบ้านแทนนักฆ่ารู้แล้วว่าคาร์เตอร์มีกระสุนนัดเดียวจริงๆกลายเป็นว่าพวกเขาต้องกลับมาลองเชิงกันที่บันไดต่อแต่ฝั่งของนักฆ่าตอนนี้เขากลับมีตัวประกันนั่นคือเจอรี่นั่นเองเขาได้บอกให้คาร์เตอร์ส่งอิซาเบลมาให้กับเขาเพื่อแลกกับตัวเจอรี่เพราะตอนนี้เจอรี่และคาร์เตอร์ยังไม่ได้เห็นหน้าเขาเขาจะปล่อยทั้ง2คนไปชีวิตของอิซาเบลคนเดียวแลกกับ2ชีวิตนี่มันคุ้มจะตายแต่คาร์เตอร์ก็ยังปฏิเสธทำให้เจอรี่โดนนักฆ่าทรมานอย่างหนักนักฆ่าได้ขู่เป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าไม่ส่งตัวเธอมาเขาจะฆ่าเจอรี่ทำให้คาร์เตอร์ได้ด่านักฆ่ากลับไปว่าแกก็แค่หาเหตุผลในการฆ่าแกน่ะมันนักฆ่าโรคจิตทันใดนั้นเสียง
งปืนได้ดังขึ้นพร้อมกับศพของเจอรี่ที่ถูกเข็นมาที่บันไดนาคาได้สังหารเจอรี่ลงไปแบบไม่ลังเลและก็ได้บอกกับคาร์เตอร์ว่าที่เขายังทำแบบนี้อยู่เขาทำเพื่อครอบครัวเขาทำเพื่อเงินและมันเป็นงานเขานั้นไม่ได้ทำเพราะอยากทำตัวเขานั้นก็มีลูกสาวอายุไล่ๆกับอิซาเบลแต่ถ้าหากไม่ฆ่าอิซาเบลตัวเขาในอนาคตก็จะตายซะเองเขาจึงจำเป็นต้องล่าอิซาเบลในตอนนี้เพราะฉะนั้นส่งตัวเธอมาได้แล้วทุกอย่างมันจะได้จบสักทีแน่นอนว่าคาร์เตอร์นั้นได้ปฏิเสธจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เงียบกันไปสักระยะหนึ่งพวกเขาไม่ได้ยินเสียงนักฆ่าเดินวนไปรอบบ้านเหมือนเดิมและไม่ได้ยินเสียงเขาด้วยซ้ำคาร์เตอร์จึงได้ใช้แผนโดยการพูดล่อว่าตัวคาร์เตอร์นั้นยอมแพ้แล้วเดี๋ยวจะส่งอิซาเบลลงไปให้แต่นักฆ่าก็ไม่ตอบทำให้คาร์เตอร์มั่นใจตอนนี้นักฆ่านั้นอยู่นอกบ้านเขาจะลงไปดักนักฆ่าที่ประตูหน้าบ้านถ้านักฆ่าเข้ามาเขาก็จะยิงให้ตายแต่อิซาเบลที่ได้ยินดังนั้นเธอก็บอกว่านี่มันเป็นกับดักเธอมั่นใจว่านี่คือแผนของนักฆ่าเขาต้องอยู่ข้างล่างแน่แต่คาร์เตอร์ก็ได้บอกให้อิซาเบลไปหลบอยู่ในห้องน้ำซะจากนั้นคาร์เตอร์จึงค่อยๆเดินลงไปบันไดและคาร์เตอร์กลับไม่เจอนักฆ่าอยู่นี่เจอเพียงแค่รองเท้าของนักฆ่าพร้อมกับได้ยินเสียงนักฆ่าเดินอยู่ชั้น2ของบ้านนักฆ่าได้ใช้บันไดปีนขึ้นไปยังชั้น2เรียบร้อยแล้วพร้อมกับถอดรองเท้าเพื่อไม่ให้ทั้ง2คนได้ยินฝีเท้าของเขาแต่อิซาเบลที่อยู่ในห้องน้ำที่ได้ยินเสียงคนเดินก็ได้ตะโกนไปว่าคาร์เตอร์นั่นคุณเหรอนักฆ่าที่ได้ยินจึงได้บอกให้อิซาเบลออกมาจากห้องน้ำซะจะได้จบๆแต่แล้วคาร์เตอร์ก็โผล่เข้ามาด้านหลังของนักฆ่านักฆ่าที่กลัวโดนปืนยิงจึงรีบวิ่งลงไปบันไดและเขาก็เหยียบเศษแก้วจนตัวของนักฆ่านั้นตกบันไดและกลิ้งลงไปที่ชั้น1คาร์เตอร์ได้เยาะเย้ยว่าน่าจะเจ็บหน้าดูเลยนะนายควรไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมนักฆ่าที่ได้ยินดังนั้นก็ไม่ทนแล้วเขาจะเผาบ้านนี้แต่แล้วเขากลับมองไปที่โทรศัพท์ของคาร์เตอร์และได้นึกแผนดีๆออกแล้วเขาได้ลงมือทำทันทีจากนั้นก็มานั่งคุยกับคาร์เตอร์จนมืดโดยเนื้อหาก็เหมือนเดิมเขานั้นบอกกับคาร์เตอร์ที่เขาทำแบบนี้ก็เป็นเพราะงานพูดเกลี้ยกล่อมคาร์เตอร์ให้ส่งตัวเธอมาแต่คาร์เตอร์ก็ไม่ยอมอยู่แล้วบ้านนี้นั้นเริ่มมืดไฟก็เริ่มติดๆดับๆแต่แล้วกลับมีคนมาที่บ้านหลังนี้นักฆ่าได้ไปเปิดประตูต้อนรับและได้บอกกับคาร์เตอร์ว่ามีคนมาหาคาร์เตอร์ได้ไปส่องที่บันไดและได้เห็นว่ามารานั่นเองที่มาแถมนักฆ่ายังจับตัวเธอไว้อีกด้วยก่อนที่นักฆ่านั้นจะเฉลยเขาใช้โทรศัพท์ของคาร์เตอร์โทรไปหามาราบอกว่าคาร์เตอร์นั้นกำลังป่วยหนักและต้องการมาราเป็นอย่างมากเท่านี้เขาก็มีตัวประกันสำคัญแล้วเขาเริ่มเจรจากับคาร์เตอร์อีกครั้งส่งตัวเธอมาซะคาร์เตอร์สับสนเป็นอย่างมากว่าเขาจะเอายังไงดีแต่แล้วคาร์เตอร์กลับเลือกที่จะยอมแพ้คาร์เตอร์เดินมาหาอิซาเบลแต่สิ่งที่คาร์เตอร์ทำก็คือมอบปืนให้กับอิซาเบลบอกกับอิซาเบลว่าตัวเขานั้นกำลังจะไปหาลูกชายที่จากไปเพราะฉะนั้นอิซาเบลเธอต้องป้องกันตัวเองถือปืนนี้ไว้ตรงบันไดถ้ามันเดินขึ้นมาแล้วก็ให้ยิงมันเลยเนื่องจากตอนนี้นักฆ่าสัตว์เล่าไปเยอะมากเพื่อบรรเทาความปวดการที่เด็กน้อยอย่างอิซาเบลจะยิงคาร์เตอร์ที่เดินขึ้นมาจากบันไดนั้นมันเป็นเรื่องง่ายมากส่วนอิซาเบลเธอก็ร้องไห้และเธอก็เสียใจมากเธอรู้ดีว่าคาร์เตอร์กำลังจะไปสละชีวิตซึ่งเธอก็ไม่สามารถห้ามคาร์เตอร์ได้เลยจากนั้นคาร์เตอร์จึงเดินลงมาที่ชั้น1นักฆ่าก็ถามว่าทำอะไรแล้วเธออยู่ไหนแล้วปืนล่ะคาร์เตอร์จึงได้บอกว่าปืนน่ะอยู่กับอิซาเบลและเธอก็อยู่ด้านบนถ้านายต้องการตัวเธอก็ขึ้นไปหาเองสินายเมามากไม่มีทางหลบอะไรได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยอมแพ้เธอกลับไปได้แล้วนายมีลูกและภรรยาที่ต้องดูแลไม่อยากกลับไปหาพวกเขาหรอและอีกอย่างหนึ่งตัวฉันและภรรยาก็ยังไม่เคยเห็นหน้านายเลยเพราะฉะนั้นนายก็ปล่อยพวกเราไปเถอะนักฆ่าที่ได้ยินกลับถอดหมวกออกและได้ตะโกนใส่คาร์เตอร์ไปว่าเท่านี้แกก็เห็นหน้าฉันแล้วส่วนลูกน่ะฉันไม่มีเขาเกลียดเด็กภรรยาเขาก็ไม่มีเขาแค่แต่งเรื่องโกหกคาร์เตอร์ก็เท่านั้นและเขาก็เบื่อเล่นเกมจิตวิทยานี้กับคาร์เตอร์เต็มทีเขาตะโกนบอกให้อิซาเบลนั้นลงมาไม่อย่างนั้นคาร์เตอร์จะต้องตายแต่อิซาเบลก็ยังไม่ยอมลงมาสักทีนักฆ่าจึงยิงเข้าไปที่เข่าของคาร์เตอร์จนตัวเขานั้นล้มลงและนักฆ่าก็กำลังจะฆ่าคาร์เตอร์และมาราแต่ในตอนนั้นเองอิซาเบลกลับเดินลงมาจากบันไดเท่านี้นักฆ่าก็ชนะแล้วในจังหวะที่นักฆ่ากำลังจะฆ่าทั้ง3คนไฟของบ้านก็ได้ตกเพราะเครื่องปั่นไฟน้ำมันจะหมดนักฆ่าได้หันไปสนใจไฟและคิดว่านี่มันอะไรกันวะมาราอาศัยจังหวะนี้เอาหัวโขกเข้าไปที่นักฆ่าคาร์เตอร์ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเขากระโจนเข้าไปต่อสู้กับนักฆ่าหยิบมีดที่เขาแอบพกมาก่อนหน้านี้จ้วงเข้าไปที่คอของนักฆ่าหลายแผลแต่แล้วการต่อสู้ของทั้งสองคนก็ได้สงบลงทั้งนักฆ่าและคาร์เตอร์นั้นได้นิ่งไปทั้งคู่ส่วนมาราก็ได้พาอิซาเบลออกมาด้านนอกและรีบโทรแจ้งตำรวจ
แต่อิซาเบลเธอกลับตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านเธอนั้นเข้าใจว่าคาร์เตอร์นั้นถูกนักฆ่าสังหารไปแล้วเธอจึงได้แค้นเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้อิซาเบลเธอเหมือนนับถือคาร์เตอร์เป็นพ่อคนนึงเธอถือปืนลูกซองเดินเข้าไปหานักฆ่าและเธอก็กำลังจะลั่นไกนักฆ่าก็บอกว่าเอาเลยจากนั้นอิซาเบลเธอก็ลั่นไกจริงๆแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาคาร์เตอร์เขาไม่มีกระสุนตั้งแต่แรกเป็นนักฆ่าเองที่โดนคาร์เตอร์เล่นเหลี่ยมใส่จนตัวเองนั้นไม่กล้าขึ้นไปที่ชั้น2โดนคาร์เตอร์หลอกมาจนวินาทีสุดท้ายนักฆ่าจึงจะใช้แรงเฮือกสุดท้ายของเขายกปืนขึ้นมาและยิงอิซาเบลแต่นักฆ่าก็เลือกที่จะไม่ยิงเพราะต่อให้สังหารเธอไปเขาก็ไม่ได้อะไรเพราะตอนนี้ตัวนักฆ่าก็กำลังจะตายจากนั้นนักฆ่าก็ได้เสียชีวิตลงอิซาเบลรีบไปหาคาร์เตอร์กอดมือคาร์เตอร์และร้องไห้แต่ในตอนนั้นคาร์เตอร์ก็ได้ฟื้นขึ้นมาและเขาก็ยังไม่ตายเขานั้นขอบคุณอิซาเบลที่เข้ามาหาเขาก่อนที่ตัวเขานั้นจะฆ่าตัวตายเหมือนอิซาเบลนั้นเป็นคนช่วยชีวิตเขาเอาไว้และมาร่าก็ได้เดินเข้ามาหาคาร์เตอร์ด้วยเช่นกันทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยดีผ่านไปอย่างราบรื่นทั้ง3คนนั้นรอดชีวิตมาได้และสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Stand Off ในฝั่งของคะแนน IMDb ให้เรื่องนี้ไปที่ 6.1 คะแนนส่วนในฝั่งของ Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปที่ 53% คนดูให้ไปที่ 44% ครับและขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับชมมาจนถึงตรงนี้แต่หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยครับสวัสดีครับ